ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่โคตรมันคุณผู้ชมครับกับ Spider-Man Across the Spider-Verse ผงาดข้ามจักรวาลแมงมุมวิดีโอนี้ก็เลยต้องมาพูดคุยมาระบายกันหน่อยว่าหลังดูจบ The Move มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอีกทั้งแม้จะอยู่ในหมวดหมู่วิดีโอดูจบแล้วมารวมกันตรงนี้แต่ผมก็จะสอดแทรกเนื้อหาข้อสังเกตปมในเรื่องแล้วก็อีสเตอร์เอ๊กเข้าไปด้วยฉะนั้นก่อนเข้าสู่วิดีโอก็แจ้งเตือนสปอยนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดู Spider-Man Across the Spider-Verse ก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะSpider-Man Across the Spider-Verse เปิดด้วยเรื่องราวของเกวนซึ่งน่าจะใช้เวลาเล่าประมาณ 20-30 นาทีทว่าการนำเสนอประวัติและปมชีวิตของเกวนนั้นทางทีมสร้างทำออกมาได้กระชับและก็สร้าง Impact ที่จะส่งต่อไปยังเรื่องราวในช่วงหลังโดยเฉพาะตอนจบได้ดีมากๆจุดแรกที่ผมชอบก็คือการนำเสนอให้เกวนเป็นมือกลองแล้วเขาใช้การโซโล่กลองของเธอเพื่อเป็นเพลงประกอบซึ่งมาส่งเสริมกับเนื้อเรื่องได้ดีนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เพลงประกอบแค่ช่วงต้นนะเพราะตลอดทั้งเรื่องผมสามารถพูดได้เลยว่าเขาเลือกเพลงมาได้ดีทั้งหมดเพลงจะเป็นองค์ประกอบที่ผลักดันและซัพพอร์ตอารมณ์ของเรื่องนะช่วงเวลานั้นๆให้เข้าถึงใจคนดูได้ยอดเยี่ยมมากๆเกี่ยวกับงานภาพ Spider-Man Across the Spider-Verse ก็นำเสนอสีสันที่ฉูดฉาดจี๊ดจ๊าดเฉกเช่นภาคแรกนะครับส่วนในแง่โมชั่นตัวละครกับการตัดฉากสำหรับผมไม่ได้รู้สึกว่าไวจนเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าแถวบ้านผมมีแต่ภาคไทยก็เลยตัดปัญหาเรื่องการอ่านซับทิ้งไปเลยแล้วผมค่อนข้างแฮปปี้กับคุณภาพของการพากย์เสียงภาษาไทยมากนะครับเขาทำได้ดีเข้าถึงอารมณ์และไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรเลยทีนี้พอดูภาคไทยสายตาของเราก็เลยโฟกัสกับภาพในเรื่องได้สุดท้ายผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าภาพมันไวไปครับคิดเล่นๆถ้าสลับมาดูซับไทยผมอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็ได้ยังไงก็รบกวนคุณผู้ชมที่ดูแบบซับไทยคอมเมนต์มาแบ่งปันนะครับว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสำหรับผมภาคไทยคือเวิร์กมากการเล่าเรื่องและการลำดับเรื่อง Spider-Man Across the Spider-Verse มีการจัดเรียงไทม์ไลน์ในการเล่าที่ลงตัวไม่ช้าไม่เร็วสำหรับผมรู้สึกว่าตัวเองสามารถเกาะติดเรื่องราวไปได้จนจบไม่ได้มีช่วงที่เรารู้สึกเหมือนตกรถตามไม่ทันนอกจากนั้นตัวเนื้อเรื่องกับวิธีการเล่าก็ทำให้เราอยากจับเอาไว้แน่นๆเพื่อไปให้ถึงเรื่องราวนะปลายทางว่าบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นยังไงโดยเฉพาะการหยิบเอา Spider-Verse มาขยี้ให้กระจายขยายขนาดให้สุดๆไปเลยจนทำให้เรารู้สึกและเข้าใจได้ว่าทำไม Sony ถึงไม่ยอมขายลิขสิทธิ์ตัวละครนี้คืนทาง Marvelสำหรับผมพอดูจบก็เข้าใจทันทีนะครับว่าถ้าเล่นกันจริงๆจักรวาล Spider-Verse นั้นยังไปได้อีกไกลโคตรๆไม่ว่าคุณจะทำเป็นแอนิเมชันหรือว่าภาพยนตร์ฉบับคนแสดงมันยังมีเรื่องราวมีตัวละครอีกเยอะแยะที่สามารถเอามาตีความใหม่ในแบบตรงไปตรงมาหรือในแบบ What If ในช่วงใกล้จบเกี่ยวกับตัวตนของพระเอกในเอิร์ธอื่นๆอย่างที่ไมล์บอกกับเกวนตอนที่ทั้งสองเจอกันนะครับว่าทุกๆสิ่งย่อมมีครั้งแรกเสมอและทีมสร้าง Spider-Man Across the Spider-Verse ก็ทำให้เห็นแล้วว่าครั้งแรกของพวกเขานั้นสามารถพาเราไปได้ไกลแค่ไหนฉะนั้นโดยสรุปสำหรับ Spider-Man Across the Spider-Verse ก็คือเนื้อเรื่องดีแอคชั่นโหดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมภาพสวยและที่สุดแห่งความกล้าก็คือการจบแบบ To Be Continued ซึ่งในช่วงยุคหลังๆของภาพยนตร์ในกระแสหลักจะไม่ค่อยจบแบบนี้นะครับความรู้สึกแรกของผมตอนดูจบก็คือเฮ้ยพวกพี่แม่งกล้าว่ะกล้าจบแบบให้คนรอดูภาคต่อไปอารมณ์เหมือนเราดู The Lord of the Ring ไตรภาคนะครับตอนที่เข้าฉายใหม่ๆถ้าคุณผู้ชมเกิดทันมันจะให้ฟีลลิ่งการรอคอยแบบนั้นเลยคือเรื่องราวที่ยังไม่คลี่คลายตัวร้ายยังไม่ถูกกำราบซึ่งเรามักจะเห็นบริบทแบบนี้ในซีรีส์หรือว่าถ้าเป็น MCU ก็จะไม่ปล่อยให้จบแบบนี้ครับอย่างน้อยตัวร้ายในเรื่องก็จะพ่ายแพ้แล้วค่อยมาทิ้งปมต่อใน End Credit Across the Spider-Verse เลือกแนวทางของการไม่จบในตอนแต่ว่าโยนบทสรุปไปยังภาคต่อไปซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีกี่ภาคแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่จะบอกก็คือเขาเจ๋งว่าที่ทำแบบนี้แม้มันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือถ้าเนื้อเรื่องดีคนดูจะตามต่อแน่ๆส่วนข้อเสียก็คือความกดดันจะไปอยู่ที่ภาคต่อไปมันก็เลยเป็นความท้าทายของทีมสร้างแหละทว่าลึกๆแล้วผมก็มองว่าภาคต่อไปก็น่าจะดีไม่แพ้กันก็เป็นว่ารอดูกันต่อไปนะครับความคิดเห็นหลังดูจบก็จะประมาณนี้ทว่าก่อนที่เราจะไปดูข้อสังเกตและข้อมูลต่างๆในเรื่องสิ่งที่ดีแท้แน่นอนสำหรับผู้ชมที่กำลังหาคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่ก็ต้องคิดถึง Advice นะครับครบเครื่องเรื่อง IT ทั้งจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวและผู้ชมที่ต้องทำงานกับหน้าจอมอนิเตอร์เป็นประจำทุกเช้าค่ำลดการสายตาไม่ละจากแสงสีฟ้าได้เลยกับแว่นออปตัสนะครับครบเครื่องเรื่อง IT ก็ต้อง Advice นะครับเพราะทางร้านมีบริการทั้งจำหน่ายสินค้า IT ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC แล็ปท็อปเกมมิ่งเกียร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านทั่วประเทศไทยและสปป.ลาวหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่าน advice.co.th ก็ได้เช่นกันซึ่งถ้าซื้อออนไลน์คุณผู้ชมสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแสงสีฟ้าจากจอมอนิเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นสาเหตุทำให้สายตาเมื่อยล้าได้ง่ายถ้าเราใช้งานเป็นเวลานานๆฉะนั้นก็อย่าลืมตัวช่วยลดแสงสีฟ้าอย่างแว่นออปตัสนะครับตัวแว่นมีโครงสร้างที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานทำได้หล่นได้ไม่หักและแว่นรุ่นล่าสุดนั้นผลิตโดยเทคโนโลยีเลเซอร์คัตทำให้ตัวแว่นสวยคมดีเทลเป๊ะเวอร์กับกรอบแว่นที่ไม่ต้องใช้น็อตอีกต่อไปคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อไปที่แฟนเพจของออปตัสได้เลยใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะครับEarth 65คือจักรวาลที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์ไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนแต่ว่าเป็นเกวนสเตซี่ที่ถูกเรดิโอแอคทีฟสไปเดอร์กัดจนทำให้เธอกลายเป็นสไปเดอร์วูแมนส่วนปีเตอร์ที่อยากกลายเป็นคนพิเศษแบบเกวนก็เลยทดลองจนทำให้ตนเองกลายเป็นลิซาร์ด
เกวนถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสังหารปีเตอร์ปาร์เกอร์ครับแล้วก็ต้องกลายมาเป็นผู้หลบหนีการจับกุมของตำรวจเช่นเหตุการณ์ที่เกิดในเรื่องทว่าอันที่จริงแล้วเรื่องราวของเกวนอันนี้ก็ถูกถอดแบบมาจากคอมิก Age of Spider-Verse เล่มที่2วางจำหน่ายเมื่อกันยายนปี2014อีสเตอร์เอ็กต่อมาก็คือโลโก้ที่เพ้นท์บนกระเดื่องตอนที่เกวนเล่นดนตรีกับเพื่อนๆจะใช้คำว่า The Mary Jane ประวัติของวงก็จะมาจากที่เดิมที MJ ในวัย15ปีนั้นมีเพื่อนสนิทเป็นเกวนสเตซี่ครับเธอใฝ่ฝันว่าวันนึงจะเป็นร็อกสตาร์ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เกวนฟังว่าเธออยากตั้งวงกับเพื่อนกระทั่งในช่วงที่ MJ กำลังจะจบม.ปลายครับเธอฟอร์มวงกับเพื่อนเพื่อเล่นในงานพรอมนั้นทำให้เกวนถูกชวนให้มาเป็นมือกลองของวงพร้อมกับตั้งชื่อวงนี้ว่า Murder Face แต่ทว่าเมื่อปีเตอร์ปาร์เกอร์จบชีวิตลงสมาชิกวงก็ต่างแยกย้ายกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็กลับมารวมวงกันใหม่ในคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อวงว่า The Mary Jane และบทเพลงที่เล่นก็เพื่อระบายความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียปีเตอร์ปาร์เกอร์ครับจอสเตซี่ผู้เป็นพ่อคือปมในเรื่องของเกวนเนื่องจากเธอไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้ว่าเธอคือสไปเดอร์วูแมนอีกทั้งพ่อที่เป็นตำรวจก็ยังคงทำคดีจับคนร้ายที่สังหารปีเตอร์ปาร์เกอร์ด้วยกระทั่งเมื่อการต่อสู้กับวอลเจอร์จากไทม์ไลน์อื่นจบลงเธอจึงยอมเปิดเผยความจริงเพราะไม่อาจหลบหนีไปจากที่นั่นได้บริบทอันนี้ก็ถอดแบบมาจาก Age of Spider-Verse เช่นกันนะครับที่วางบทให้พ่อเป็นตำรวจตามจับลูกสาวยังไงก็ตามสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือคนที่เกวนต่อสู้ในคอมิกจะเป็นไรโน่ซึ่งระหว่างที่สู้กัน Spider-Woman ได้ช่วยชีวิตพ่อของเธอเอาไว้จนในท้ายสุดเมื่อถึงเวลาที่ยอมเปิดเผยความจริงมันก็ทำให้จอสเตซี่เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเหล่าฮีโร่สารเตี้ยไปมากพอสมควรThe Blue Panther ที่ถูกเอ่ยถึงในเรื่องจะเป็นการล้อกันเล่นระหว่างมิเกลกับไลล่าว่ามิเกลเคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็น The Blue Panther ผมไปค้นมาก็ได้คำตอบนะครับว่า Blue Panther นั้นปรากฏตัวในคอมิกซีรีส์ What The วางจำหน่ายตั้งแต่ปี1988จนถึงปี1993ด้วยคอนเซปต์ในการแต่งเนื้อเรื่องกับตัวละครเพื่อล้อตัวเองของสำนักพิมพ์ Marvel Comics พวกเขาเรียกจักรวาลนี้ว่า Earth 9047ที่เต็มไปด้วยซูเปอร์ฮีโร่และเหล่าร้ายที่ผิดเพี้ยนไปจากจักรวาลหลักยกตัวอย่างเช่นทีชาร่าก็จะเป็นชาร่า Black Panther ก็เลยเป็น Blue Pantherครับสไปเดอร์สูทของมิเกลที่มีสีน้ำเงินปนอยู่ด้วยก็เลยชวนให้เข้าใจผิดว่าเป็นบลูแพนเทอร์นั่นเองเครื่องมือสวมปลอกแขนที่สไปเดอร์แมน2099ใช้สำหรับเดินทางระหว่างไทม์ไลน์ก็ชวนให้คิดถึง Time Space GPS ที่ปรากฏใน Avenger Endgame ครับเจสสิก้าดรูสไปเดอร์วูแมนคนที่2ที่ปรากฏตัวในเรื่องเจสสิก้าดรูฉบับคอมิกนั้นปรากฏตัวครั้งแรกใน Marvel Spotlight เล่มที่32วางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนปี1976ครับทั้งว่าตัวละครนี้ในแต่ละเอิร์ธก็มีประวัติไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเป็นเอิร์ธ616เจสสิก้าจะเป็นลูกสาวของโจนาธานดรูนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมมือกับ High Evolutionary กระทั่งเธอล้มป่วยจากการสัมผัสกับกัมมันตภาพรังสีมาเป็นเวลานานนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองจึงพยายามจะหาทางรักษาเจสสิก้ากระทั่งเธอก็ได้รับพลังแมงมุมจนกลายเป็น Spider Woman ในเวลาต่อมาหรือว่าถ้าเป็น Earth 1610จากคอมิก Ultimate Spider-Man เล่มที่98วางจำหน่ายในปี2006นะครับต้นกำเนิดของเจสสิก้าดรูนั้นมาจากการทดลองโคลนนิ่งปีเตอร์ปาร์เกอร์เจสสิก้าดรูในฉบับ Across the Spider-Verse นั้นกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยครับซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากจักรวาลหลักในคอมิกเธอจะให้กำเนิดเด็กชายที่มีชื่อว่าเจอรัลดรูและเขาจะได้รับพลังแมงมุมถ่ายทอดไปด้วยซึ่งเจอรัลดรูจะปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิก Spider-Woman วอลลุ่ม6ฉบับที่4วางจำหน่ายเมื่อกุมภาพันธ์ปี2016ครับเดอะสปอตในคอมิกนั้นบอกเล่าประวัติเอาไว้ว่าเดิมทีวายร้ายคนนี้มีชื่อว่าโจนาธานโอนเขาจบการศึกษาจาก MIT และเข้ามารับงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับคิงพินจอมวายร้ายมอบหมายให้เขาหาวิธีสร้างพลังงานรังสีในรูปแบบเดียวกับตัวร้ายอีกคนที่มีชื่อว่าโคลกกระทั่งวันนึงเมื่อเขาทำสำเร็จโจนาธานได้สร้างประตูมิติที่มีลักษณะเป็นวงกลมสีดำขึ้นมาทว่าการทดลองของเขาก็ทำให้ไฟดับทั้งเมืองซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่ปรากฏใน Across the Spider-Verse ด้วยนะครับเมื่อเขาพยายามจะหาวิธีเดินทางไปยังเอิร์ธอื่นๆโจนาธานที่กลัวจะเสียโอกาสก็เลยตัดสินใจเข้าไปในมิติสีดำอันนั้นแต่ทว่าภายในกลับไม่ใช่ Dark Dimension ที่เป็นแก่นพลังงานของโคลกแต่ว่ามันดันเป็นมิติที่มีจุดหลุมพอร์ทัลมากมายเขาจึงพยายามหาทางกลับมากระทั่งเมื่อทำสำเร็จร่างกายของโจนาธานก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบนผิวหนังของเขามีจุดสีดำตั้งแต่หัวจรดเท้าพร้อมกับค้นพบว่าจุดเหล่านี้ก็คือพอร์ทัลที่ทำให้เขาสามารถวาร์ปไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเขาจึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้ามีพลังแบบนี้ไม่ว่าใครหน้าไหนเขาก็สามารถเอาชนะได้กระทั่งสไปเดอร์แมนและแบล็กแคทเดินทางมาเพื่อตามล่าคิงพินโจนาธานก็เข้าไปขัดขวางพร้อมกับเรียกตนเองว่าเดอะสปอตโดยการประทะในคราวนี้ทีมฮีโร่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับเขาอีกด้วยครับThe Spot ใน Spider-Man Across the Spider-Verse นั้นถูกตีความใหม่ให้ทรงพลังขึ้นโดยเฉพาะความสามารถในการเดินทางข้ามเส้นเวลาไวร้ายคนนี้จึงเป็นภัยใหญ่หลวงต่อ Spider-Verse ทว่าการค้นพบพลังของหมอนี่ก็นำพาเราไปสู่ความชัดเจนของ Spider-Man เรื่องอื่นๆนะครับว่าทั้งหมดล้วนอยู่ในมัลติเวิร์สระบบเดียวกันเช่น Earth 13122ที่เป็นจักรวาล LEGO Marvel Universe เจ้าของร้านขายของจาก Venom ทั้ง2ภาคหรือว่าในช่วงที่มิเกลอธิบายเรื่อง Spider-Verse เราก็จะได้เห็น Spider-Man ฉบับ Tobey Maguire แล้วก็ Andrew Garfield ด้วยเช่นกันไม่เว้นแม้แต่ Aaron Davis ที่ถูกตัดออกจาก Spider-Man Homecoming ในปี2017ก็ปรากฏตัวให้เห็นในเรื่องครับฉะนั้นก็เป็นการยืนยันผ่านซีนเหล่านี้นะครับว่า Spider-Man ทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกันซึ่งในคอมิกจะเรียกการเชื่อมโยงกันของ Spider-Verse ว่า Web of Life and Destiny นั่นเองครับ
แกนคีรียังเป็นคู่หูให้กับไมล์แล้วเขาก็เป็นคนที่รู้ความลับของพระเอกโดยเราจะเห็นเขาในซีนห้องพักนะครับที่มีอีสเตอร์เอ็กเป็นเกมที่เขากำลังเล่นอยู่นั่นก็คือ Marvel Spider-Man Exclusive Game ของทาง PlayStation ประวิตรประภาคาคือ Spider-Man จาก Earth 50101เขาเป็นเด็กกำพร้ายากจนที่ย้ายมาจากหมู่บ้านเล็กๆมาอาศัยอยู่ภายในมุมไบกับป้ามายาและลุงบิมเพื่อเรียนต่อทว่าชีวิตของเขาก็ไม่ได้ราบรื่นนะครับลุงกับป้าก็ลำบากไปโรงเรียนเพื่อนก็ไม่ค่อยมีแถมยังโดนแกล้งโดนบูลลี่จะมีก็แต่มีราเจนเด็กผู้หญิงคนเดียวในโรงเรียนที่ยอมเป็นเพื่อนกับเขาจุดเปลี่ยนชะตากรรมของประวิตรเกิดขึ้นเมื่อนาลินโอเบรอยเจ้าพ่อมาเฟียวายร้ายของเรื่องได้ใช้เครื่องรางเพื่อทำพิธีกรรมโบราณเพื่อเปิดประตูมิติให้เหล่าดีมอนเข้ามารุกรานโลกในตอนนั้นเองที่มันทำให้ประวิตรได้ค้นพบกับโยคีผู้วิเศษคนหนึ่งที่มอบพลังแมงมุมให้กับเขาเพื่อต่อกรกับเหล่าปีศาจร้ายครับและนั่นทำให้ประวิตรได้กลายมาเป็นสไปเดอร์แมนอินเดียในที่สุดซึ่งสไปเดอร์แมนอินเดียเล่มแรกวางจำหน่ายเมื่อมกราคมปี2005ส่วนบทบาทของประวิตรใน Across the Spider-Verse ก็ถือว่ามาไม่นานแต่ก็โดดเด่นโดนใจใครหลายคนแน่นอนอีกทั้งเรื่องราวของเขายังเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนของ Miles Morales อีกด้วยโฮเบิร์ตบราวน์จาก Earth 138คือโคบี้สไปเดอร์พังไอ้แมงมุมตัวบั๊กของเรื่องด้วยจุดยืนที่ชัดเจนคำพูดของเขาก็จะสะท้อนประวัติส่วนตัวทั้งแง่มุมของสิทธิเสรีภาพและความยียวนกวนประสาทแต่ก็แฝงไปด้วยเสน่ห์โฮเบิร์ตในคอมิกจะมีคำพูดเท่ๆของตนเองที่ว่าเราไม่ได้มีอำนาจของรัฐไม่มีทางการสนับสนุนไม่มีตำรวจหรือว่าสื่อมวลชนหนุนหลังสิ่งที่เรามีคือหัวใจที่กำลังโมโหและมือที่กำเอาไว้แน่นความรักและความเกรี้ยวกราดกับเพลงพังร็อกขนาด 1,500 วัตต์จากแอมเต็มอัตราศึกที่เปิดวอลลุ่ม 11 ทุกตัวประวัติของโฮเบิร์ตนั้นเล่าเอาไว้ว่าเขาเป็นวัยรุ่นปากสุนัขที่ถูกแมงมุมกัดจนกลายเป็นสไปเดอร์แมนจากนั้นเขาก็ประกาศจุดยืนว่าจะต่อสู้เพื่ออิสรภาพท่ามกลางมิตรสหายของเขาอย่างกัปตันอนาคีและร็อบบี้แบนเนอร์ส่วนศัตรูของเขาก็คือประธานาธิบดีนอร์แมนออสบอร์นผู้นำเผด็จการเบ็ดเสร็จของสหรัฐอเมริกาที่ใช้บริษัทของตนเองสร้างเทคโนโลยีเวนอมและซิมไบโอตขึ้นมาเสริมกำลังอำนาจสไปเดอร์พังฉบับ Across the Spider-Verse จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างเครื่องเดินทางข้ามมิติเวลาให้กับเกวนซึ่งถ้าลองดูลำดับเหตุการณ์นะครับมันจะมีซีนหนึ่งที่เขาบอกออกมาเองว่าถ้าอยากได้เครื่องมืออันนี้ก็สร้างขึ้นมาเองซะสิและฮอบบี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาทำได้Canon Event จัดเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันคือเหตุการณ์สำคัญที่เหล่าผู้ครอบครองพลังแมงมุมทุกคนจะต้องเผชิญมันอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงมากน้อยไม่เท่ากันแต่ว่าทุกคนจะต้องเจอเหมือนกันหมดเช่นการสูญเสียลุงเบนสูญเสียป้าเมย์สูญเสียพ่อและคนที่รักคนอื่นๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปรากฏการณ์ Canon Event Disruption มันจะนำไปสู่การสิ้นสุดของไทม์ไลน์นั้นๆได้เลย Canon Event ก็เลยชวนให้เราคิดถึง Absolute Point in Time ใน MCU ที่ให้แง่มุมในทางตรงกันข้ามนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์บางอย่างจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นและมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นการตายของดร.คริสตินพาร์เมอร์ใน What If หรือประเด็นเกี่ยวกับการที่ตัวละครจากอีกเส้นเวลานึงไปปรากฏอีกเส้นเวลาก็จะเกิดความแปรปรวนตามมาซึ่ง MCU ก็ตีความเรื่องนี้ด้วยคำอธิบายของการเกิดปรากฏการณ์ Incursion ในดร. Strange in the Multiverse of Madness และใน Spider-Man No Way Home นั่นเองEarth 928ถูกใช้เป็นฐานประชาการใหญ่ของ Spider Society แล้วก็ยังเป็น Earth ของ Spider-Man 2099นะครับซึ่ง Earth 928ในคอมิกนั้นเปรียบเสมือนโลกในยุคอนาคตของ Earth 616เมื่อมนุษย์กับมิวแทนทำสงครามกันแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เป็นฝ่ายชนะสงครามซึ่งก็จะเป็นจุดตั้งต้นของโลกในยุคใหม่กับเรื่องราวของมิเกลโอฮาร่าความจริงเกี่ยวกับสไปเดอร์หมายเลข42ที่กัดไมล์ก็เป็นปมให้เราต้องติดตามต่อนะครับว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้แมงมุมตัวนี้มาปรากฏในจักรวาลของไมล์จนนำไปสู่ความตายของปีเตอร์ปาร์เกอร์แห่งเอิร์ธนี้ผมคิดว่าประเด็นนี้จะได้รับการเฉลยในภาคต่อไปแน่ๆส่วนการหักมุมก็มีความเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันยังไงก็ตามถ้าเราตัดเนื้อเรื่องออกไปเมสเสจที่ชัดมากๆจากทีมสร้างที่ผมจับใจความได้ก็คือไมล์ที่ถูกตีตราว่าไม่สมควรจะได้เป็นสไปเดอร์แมนเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเขาเลือกที่จะเดินหน้ากำหนดชะตาชีวิตของตัวเองก็เหมือนเป็นข้อคิดที่สื่อมาถึงคนดูนะครับว่าต่อให้เราเกิดมาหรือว่าได้รับโอกาสที่ไม่ว่าจะสมควรหรือว่าไม่สมควรได้รับสิ่งเหล่านี้เราเลือกไม่ได้แต่เราสามารถเลือกทำหรือว่าเป็นในสิ่งที่เราต้องการได้และอีกหนึ่งข้อคิดที่โดนใจก็คือการเลี้ยงลูกให้ดีคือความลับจักรวาลซึ่งประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกใน Spider-Man Across the Spider-Verse ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทีมสร้างเขาเน้นมากๆยิ่งถ้าคุณผู้ชมมีลูกก็จะน้ำตาไหลกับหลายซีนได้เลยเพราะว่ามันจริงเหลือเกินครับตอนเราเป็นลูกเราจะไม่มีวันเข้าใจความรักในแบบพ่อแม่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีลูกผมคิดว่าคำพูดในซีนที่ดิโอโมราเลสพูดกับลูกชายของเธอก็น่าจะสะท้อนความคิดของคนเป็นพ่อแม่ได้อย่างดีที่สุดเลยแหละครับเอาละและซีนสุดท้ายที่เป็นฉาก Spider-Gwen Assemble ทีมของเธอก็ตราตรึงและปลุกไฟให้คนดูเหลือเกินเธอบอกว่าตลอดชีวิตเธอพยายามจะหาสมาชิกวงที่ใช่แต่ก็ไม่เจอสักทีแต่ตอนนี้เธอเจอเพื่อนในทีมที่พร้อมจะไปช่วยไมล์ด้วยกันกับเธอแล้วและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วล่ะครับเอาจริงก็ยังมีข้อมูลอีกเยอะแหละที่ไม่ได้หยิบเอามาขยายให้ฟังแต่ก็เอาเป็นว่าเนื้อหาที่ผมเลือกมาเล่าก็คิดว่ามันน่าจะช่วยทำให้คุณผู้ชมสนุกและเข้าใจบริบทของตัวละครและปมต่างๆใน Across the Spider-Verse ได้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ
ท้ายสุดก่อนจากกันไปถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move และอยากสนับสนุนก็สามารถซัพพอร์ตด้วยระบบสมาชิกระบบ Super Thanks หรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็ได้หมดเลยนะครับเอาล่ะขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาเราเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ